เที่ยวต่างประเทศไม่ต้องแลกเงินหรือว่าพกบัตรให้ยุ่งยากอีกต่อไปแค่สแกนเงินจ่ายก็ใช้ได้เลยตอนนี้ญี่ปุ่นเขาจริงจังมากเลยล่ะค่ะจิวเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะทุกคนคะสายเที่ยวต้องฟังทางนี้เลยเพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยมีเรื่องราวให้สายเที่ยวสายช็อปเนี่ยต้องว้าวุ่นใจเพราะว่าถ้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศหรือว่าจะไปใช้จ่ายต่างประเทศเนี่ยจะโดนชาร์จเพิ่มอีก 1% ทำให้หลายคนเนี่ยหาทางออกว่าทำยังไงดีที่จะไม่ต้องเสีย 1% นี้หลายคนก็บอกว่าอันแรกเงินสดติดไปมันก็อันตรายอีกหรือว่าจะเลือกใช้แบบ Travel Card ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะใช้แบบไหนดีวันนี้มีอีกหนึ่งตัวเลือกที่ง่ายกว่านั้นค่ะก็คือการสแกน QR Code จ่ายเหมือนที่เราใช้ในประเทศไทยทุกวันนี้เลยล่ะค่ะประเทศที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยและไปเที่ยวเยอะมากๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าทางรัฐบาลของญี่ปุ่นเองได้พูดคุยกับธนาคารกลางของประเทศในอาเซียนมีการหารือกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะสร้าง QR Code กลางขึ้นมาเพื่อให้สะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะคะมี5ประเทศในกลุ่มอาเซียนลงสัญญา MOU ไว้แล้วนั่นก็คือสิงคโปร์อินโดนีเซียไทยมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะคะก็มีบางประเทศเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วแต่ยังไม่แพร่หลายสักเท่าไหร่ค่ะแต่เอาจริงๆนะทุกคนอยากจะบอกว่าการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมีหลายประเทศในโลกสามารถสแกน QR Code ได้แล้วแต่ใช้ได้เฉพาะธนาคารบางเจ้าของประเทศไทยเราแค่เปิดเข้าไปในเมนูสแกนจ่ายตามปกติเลยสแกนจ่ายเพื่อสแกน QR Code ของร้านก็ได้หรือสแกนรับเงินอย่างที่เราจะขึ้นตัวอย่างทุกคนดูนะคะแล้วก็เลือกเลยว่าเราไปประเทศไหนแล้วก็จิ้มไปที่ประเทศนั้นสะดวกสบายสุดๆเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยร้านค้ายังเข้าร่วมไม่เยอะอาจจะต้องสังเกตสัญลักษณ์ Union Play หรืออย่าง VIA สำหรับประเทศตอนนี้ที่ใช้ได้นะคะก็อย่างเช่นสหรัฐอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงและที่สำคัญนะคะตอนที่เราสแกนจ่ายเนี่ยเขาจะขึ้นค่าแลกเปลี่ยนของเรทเงินที่เราเห็นเลยว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเป็นกี่บาทไทยค่ะข้อดีของการสแกนจ่ายแบบนี้นะคะก็คือ 1. ได้เรทค่าเงินที่ดีกว่าบัตรเครดิตค่ะเพราะว่าทางธนาคารกลางของประเทศไทยนะคะเขาได้ขอความร่วมมือกับธนาคารเหล่านี้ที่ให้บริการไว้ว่าขอเรทดีๆหน่อย 2. ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าบัตรเครดิตแน่นอน 3. ก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งยากต่อคิวแลกเงินพกเงินสดอันตรายอีกค่ะใครเคยมีประสบการณ์ไปใช้การสแกน QR Code จ่ายต่างประเทศมาบอกเพื่อนๆหน่อยนะคะว่ามันใช้สะดวกง่ายหรือว่ายากอย่างไรบ้างและถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับเพื่อนด้วยนะคะส่วนมากไม่ให้แต้มหมดเลยค่ะโดยเฉพาะประเทศช้อปปิ้งฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยไม่ได้แต้มนะเช็คดีๆ